ันนี้นะคะเราจะพาลูกค้านะคะมาดูนะคะล้อถุงขนาด2เมตร10นะคะใหญ่มากเลยนะคะตัวนี้เป็นนะคะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของทางบริษัทของเราเลยนะคะอยากให้เฮียนะคะช่วยแจ้งหน่อยค่ะว่ารุ่นใหม่ที่เรามาตอนนี้มันดีกว่ารุ่นเดิมยังไงคะเฮียก็ตอนนี้เป็น2เมตร10รุ่นใหม่นะครับแล้วจะใหญ่ขึ้นใหญ่มากค่ะแล้วโครงสร้างตัวรุมล้อเนี่ยก็จะหนาขึ้นจากเหล็ก9มิลตอนนี้เป็น12มิลตัวนี้จะเป็น12มิลแล้วนะครับแล้วก็ตัวแป๊ดตัวนี้ก็จะเป็นใหญ่ขึ้นเป็นแป๊ด2นิ้วเลยใหญ่กว่ารุ่นเดิมนะคะเฮียนะแล้วหน้ายางล่ะคะหน้ายางเพิ่มขึ้น2เซนเป็น12หน้ายางเป็น12เซนนะคะรุ่นเดิมนะคะจะเป็น10เซนตอนนี้อัปเกรดขึ้นมาแป๊บใหญ่กว่าเดิมหน้ายาง12เซนนะคะรุ่นนี้นะคะใช่แต่ก่อนเนี่ยมันอยู่แค่10เซนตอนนี้หน้ายางก็อัพขึ้นแล้วก็ระยะห่างขึ้นเพื่อการไต่ดินที่มากขึ้นดีขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูดอกยางด้านข้างเนาะมันต่างกันยังไงดอกยางนะคะโอ้โหใหญ่มากค่ะดอกยางตัวนี้เราเป็นรุ่นใหม่เนาะใช่ดอกยางเป็นรุ่นใหม่เลยดอกยางรุ่นใหม่ก็คือจะเกาะถนนดีกว่ารุ่นเก่ารุ่นเก่ามันดอกยางมันจะติดกันไปเลยถ้าเป็นของคนอื่นเนี่ยมันก็จะติดกันเป็นเส้นยาวแต่ตัวนี้ก็คือจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นบ้องๆแบบนี้เลยใหญ่มากค่ะดูมือเล็กเลยนะคะแล้วเรื่องรองรับน้ำหนักล่ะคะเฮียสามารถรับน้ำหนักได้ประมาณแบบไหนคะโอ้ตัวนี้ไม่ต้องห่วงเลยครับรับน้ำหนักได้5ตันเลยนะครับตัวนี้5ตันเลย5ตันเลย5ตันเลยครับตัวนี้วัดแป๊บวัดแป๊บให้เฮียวัดแป๊บให้ดูวัดแป๊บหน่อยค่ะว่าแป๊บเนี่ยความหนาเท่าไหร่ความหนา2นิ้วเลย50นิ้วเรื่องแป๊บใหญ่พิเศษเลยตรงนี้เราก็สั่งคำพิเศษนะใหญ่ขึ้นนะคะใช่ถ้าเป็นแป๊บรุ่นเก่าขนาดแค่40นิ้วนะครับตอนนี้เราเพิ่มอีก10นิ้วเป็นหายห่วงนะคะเรื่องรองรับน้ำหนักที่น้ำหนักที่ลูกค้าจะต้องไปแบกอะไรหนักๆนะคะรุ่นนี้หายห่วงจริงๆค่ะใหญ่มากนะคะเราไปดู10เซนไหมเดี๋ยวเราไปดูหน้ายาง10เซนนะคะตัวนี้นะคะแนะนำนะคะว่าตัวหน้ายาง10เซนเนี่ยแป๊บมันขนาดเดิมเนี่ยที่เท่าไหร่นี่ครับจะอยู่ที่ประมาณ43มิลนะครับประมาณ4แป๊บหน้ายาง10เซนของ2เมตรตัวนั้นอยู่ที่50มิลก็คือ2นิ้วนะครับผมนี่ครับตัวนี้จะเล็กกว่าหน้ายางก็จะเป็นแบบใช่แล้วก็หน้ายางก็จะเล็กลงหน้ายางก็จะหน้าอยู่ที่10เซนนะครับผมดอกยางตัวนี้จะเป็นรุ่นใหม่นะคะมันจะเป็นดอกที่เกาะถนนมากมันจะเป็นดอกแบบเป็นบ้องๆแบบนี้เลยแล้วก็หน้ายางก็คือแบบดอกยางสวยใช่ค่ะเป็นนิ้วเลยเนาะเป็นดอกแบบนี้นะคะจะได้ไม่ได้เป็นที่ว่าเป็นเรียงเดี่ยวเหมือนเดิมนะคะตัวนี้คืออัปเกรดเต็มที่สำหรับลูกค้าที่สนใจล้อสูงนะคะ5 2เมตร10นะคะจะมีทั้งหมด9ก้านเดี๋ยวมานับให้ดูนะคะ9ก้านรุ่นใหม่ใช่ไหมคะตัวนี้ตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ค่ะแต่ก่อนมันกี่ก้านถ้ารุ่นเก่านะคะจะเป็น18ก้านนะคะตัวนี้จะเป็น9ก้านนะคะนะคะก้านที่1นะคะ2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 19นะคะ9ก้านนะคะนี่คือ19ก้านของ2เมตร10นะคะรุ่นใหม่2เมตร10 2เมตร19ก้านแต่ก่อน18แล้วก็ดอกยางหมุนดอกยางให้ดูหน่อยค่ะส่วนดอกยางนะคะก็จะเป็นดอกยางเป็นดอกแบบนี้เลยนะคะไม่ได้ดอกยางรุ่นใหม่จะไม่ได้เป็นที่เป็นแบบตรงๆนะคะรุ่นนั้นจะเป็นรุ่นเดิม18ก้านนะคะในที่รุ่นใหม่ล่าสุดต่อไปเราก็จะเป็นรุ่นนี้ให้ลูกค้าทุกคนเป็นรุ่นนี้ค่ะเลยค่ะโอเคค่ะจะได้แบบนี้ทุกคนค่ะค่ะอันนี้ไซส์2เมตร10อันนี้ไซส์เมตร80หน้ายาง10เซนแป๊บก็ใหญ่เหมือนกันใช่ตัวนี้ก็แป๊บใหญ่ครับ43มิลเลยนะครับตัวนี้เป็นแป๊บใหญ่ตัวนี้เป็นแป๊บใหญ่ค่ะเมตร60นะคะไซส์แป๊บใหญ่ทุกตัวค่ะลูกค้าแป๊บใหญ่อันนี้ก็แป๊บ43มิลเหมือนกันตัวรุ่นใหม่ของเราเนี่ยจะสั่งงานหล่อเฉพาะพิเศษเลยดูสังเกตดูง่ายๆรอยต่อทุกอย่างจะสวยหมดเนียนหมดทุกจุดเลยนะครับสวยมากดอกยางก็สวยมากใช่ครับดอกยางเป็นนิ้วเลยเนาะใช่ดอกยางสวยสวยนะคะสวยงามทุกตัวตัวนี้เราจะมาแนะนำตัวนี้เนาะเป็น2เมตร10หน้ายาง12เซนถ้าใครชอบความแข็งแรงก็ตัวนี้เลยครับผมรับน้ำหนักให้หน้าตามสบายคู่กับข้างหน้าอะไรคะข้างหน้านะคะจะมี
เมตร40นะคะแล้วก็เป็นเมตร60ค่ะคู่กับด้านหน้าได้ของรุ่นนี้นะคะสำหรับลูกค้านะคะท่านไหนที่สนใจล้อสูบนะคะทางบริษัทช้างทองอินเตอร์เทนนะคะยินดีให้คำแนะนำและคำปรึกษาลูกค้านะคะที่สนใจล้อสูบนะคะหรือไม่เข้าใจตรงไหนโทรมาสอบถามกับทางร้านได้นะคะทางร้านยินดีนะคะที่จะให้คำปรึกษาของลูกค้านะคะเราสามารถทำได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อไหมคะใช่ค่ะรุ่นนะคะไม่ว่าลูกค้าจะใช้เป็นรุ่นคูเปอร์ต้าเก่านอกหรือว่ารุ่นใหม่รุ่นไหนต่างต่างนะคะลูกค้าโทรเข้ามาสอบถามกับทางร้านทางร้านจะมีช่างนะคะวิศวะนะคะคอยโทรไปถามลูกค้านะ